นี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในอำเภอเสนาเนาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่28ตุลาคมนะคะ2560เนาะตอนนี้เดินออกจากบ้านนะคะลุยน้ำมาทุกคนจากคลิปนะคะก็จะเห็นว่าถนนนะถูกตัดขาดไปเลยนะคะก็เห็นเสาไฟใกล้ๆนั้นนะคะนี่เป็นทางเข้าตลาดเสนานะคะถนนวิไลเสนาโอ้น้ำเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าไหลกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็เริ่มทำใจกันเรียบร้อยละเพราะว่าไม่แน่ใจเลยนะคะว่ามันจะลดเมื่อไหร่เพราะว่ามีแต่ท่วมเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะวันละเล็กวันละน้อยก็คือทุกวันแล้วก็ที่น่าแปลกใจคือมันไม่เป็นข่าวเลยสักนิดนะคะไม่เป็นข่าวเลยนะคะเหมือนขาดความสนใจไปเลยในจุดนี้อันนี้นะคะเป็นทางเข้าสถานีขนส่งอำเภอเสนาตลาดบ้านแพนนะคะก็เป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง